ส่วนน้ำสุดหลอนแห่งประเทศเวียดนามถูกปล่อยทิ้งร้างร่วม12ปีในทุกวันนี้กลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายส่วนน้ำฮอทีเตียนแห่งประเทศเวียดนามเปิดให้ใช้บริการในปี2004ในสภาพที่ยังไม่สมบูรณ์พร้อมมันจึงกลายเป็นส่วนน้ำขนาดใหญ่ที่ปิดตัวลงอย่างรวดเร็วและถูกปล่อยทิ้งร้างอย่างเลี่ยงไม่ได้แม้ว่ามันจะถูกปิดตัวลงเพื่อทำการซ่อมบำรุงส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ถูกปล่อยทิ้งร้างมาจนปัจจุบันรวม12ปีสภาพที่ปล่อยทิ้งร้างของมันในวันนี้ทำเอาชวนขนลุกมากๆเนื่องจากไม่ได้รับความสะอาดมาเป็นเวลานานทำให้ธรรมชาติได้เข้ามาแทนที่ส่วนน้ำแห่งนี้ต้นไม้ที่โตสูงขึ้นมาหญ้าที่ไม่ได้รับการเล็มตะไคร้ที่จับตัวการบนกระดานลื่นในสระน้ำกลายเป็นที่อยู่ของจระเข้เรามาดูภาพบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าอย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก jam.com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า